สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูตัวอย่างแอนิเมะใหม่ล่าสุดของ DC นะครับผมยังไม่ได้ลงฉายนะเพิ่งออกตัวอย่างมาเมื่อวานนี้เองนะครับผมเรียกได้ว่าเอาจริงๆยังไม่ถึงวันเลยด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือ Suicide Squad Isekai หรือว่า Suicide Squad ไปต่างโลกนั่นเองเฮ้ยแบบการ์ตูน DC มันแบบมันจะไปเข้าอะไรกับทีมอนิเมะต่างโลกวะคืออนิเมะต่างโลกเนี่ยช่วงหลังๆอ่ะฮิตกันมากในโลกอนิเมะญี่ปุ่นถูกป่ะคราวนี้เองเนี่ย DC เขาก็ร่วมมือกับทางญี่ปุ่นเนาะทำงานมาแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานเป็นอนิเมะเรื่องนี้ออกมานะครับ Suicide Squad Isekai ก็จะเป็นเรื่องราวของ Harley Quinn Joker แล้วก็ทีม Suicide Squad ที่บุกไปต่างโลกนั่นเองเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเรามาดูกันไปทีละช็อตของตัวอย่างนี้เลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรที่เราพอจะเห็นแบบเป็นเบาะแสได้บ้างละกันต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องราวตรงนี้เองเนี่ยเป็นเหมือนเรื่องแยกออกมาเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักใดๆทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลในคอมิกหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลในหนังเลยนะเขาทำแยกออกมาเพียงแค่เอาตัวละครเนี่ยใช้ตัวละครจาก DC ซึ่งเปิดตัวอย่างมาเนี่ยเขาก็เขียนอย่างชัดเจนแล้วว่าคือ based on character from DC ก็คือใช้แค่แบบตัวละครจาก DC นั่นแหละแต่แบบว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเอาใหม่สร้างใหม่หมดเลยนะครับเรามาดูกันเลยช็อตแรกเนี่ยจะเป็นช็อตฮาร์ลีควินที่ออกมาน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นฮาร์ลีควินสไตล์อนิเมะเนาะก็ออกมาน่ารักโดนใจผมเลยนะครับผมก็จะมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยก็ยังแบบดูออกก็เป็นฮาร์ลีควินครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเธอกระโดดอยู่ในแหล่งกบดานของเธอนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าชัดเจนเท่าไหร่ในฉากนี้ก็เหมือนเป็นแค่ฉากกระโดดเล่นอะไรเฉยๆจากนั้นก็จะเป็นฉากขึ้นมาว่าเขาสร้างโดย Warner Brother Japan นะกับทาง Wit Studio Production นะครับผมก็สร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาต่อจากนั้นเนี่ยเราจะได้เจอกับตัวของโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งโจ๊กเกอร์อันนี้เองเนี่ยสำหรับผมเองก็รู้สึกว่าก็ดูเป็นโจ๊กเกอร์ที่อนิเมะแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโจ๊กเกอร์รู้สึกว่าอยู่ในคอมิกแบบคอมิกอเมริกันนะแบบเนี้ยมันดูมีเสน่ห์กว่านะอันนี้ดูเป็นโจ๊กเกอร์ที่แบบค่อนข้างจะทิปิคอลโจ๊กเกอร์ไปหน่อยละกันดูไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรที่สแตนด์เอาท์ออกมาถ้าเทียบกับเรื่องอื่นอย่างเงี้ยอย่างแบบไอตอนที่แบบเป็นแบทแมนซามูไรอะไรแบบเนี้ยผมก็คิดว่าอันนั้นน่ะดูแบบมีความแบบเป็นญี่ปุ่นมากกว่าแล้วกันแต่โจ๊กเกอร์อันนี้เองอ่ะมันดูแบบเฉยๆหน่อยนะสำหรับตัวผมเองแต่ฮาร์ลีควินเนี่ยออกมาโดนใจมากๆเลยนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมมีอะไรน่าสนใจอีกจากตัวอย่างนี้มันก็จะเป็นขึ้นมาว่าใครเนี่ยเป็นผู้กำกับก็คือตัวของเอริโอซาดะนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นช็อตที่ฮาร์ลีควินเนี่ยเหมือนกำลังก่ออาชญากรรมอยู่ซึ่งในภาพปิดหน้าของคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็เป็นรอยยิ้มถูกไหมก็คาดว่าน่าจะเป็นฮาร์ลีเนี่ยทำงานร่วมกับโจ๊กเกอร์จากนั้นก็จะเป็นช็อตที่ฮาร์ลีเองเนี่ยได้นั่งรถของโจ๊กเกอร์นะครับผมแล้วก็เหมือนกำลังต่อสู้กับเหล่าตำรวจทหารอยู่แล้วจากนั้นฉากเองเนี่ยก็จะมีช็อตถือไพ่มาแวบนึงซึ่งอันนี้คาดว่าอาจจะเกี่ยวกับโลกอะไรต่างๆโลกต่างมิติอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับผมแล้วก็ตรงฉากที่ถือไพ่เนี่ยจะมีไฟฟ้ามาด้วยอาจจะอยู่ในประตูมิติอะไรหรือเปล่าเพราะจากนั้นเองเนี่ยจากช็อตที่นั่งรถโจ๊กเกอร์เองนะครับก็จะตัดไปเป็นช็อตที่ฮาร์ลีเนี่ยไปต่างโลกเลยโดยมีมังกรเนี่ยโผล่มาก่อนเลยนะครับไอ้โลกต่างโลกเองเนี่ยก็จะเป็นทิปที่เข้าต่างโลกตามที่เราเคยเห็นกันมาในแอนิเมะแบบต่างโลกทั่วไปนะครับก็จะมีเหมือนมอนสเตอร์ต่างๆเนาะอารมณ์แบบเป็นมอนสเตอร์หัวหมูเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกับออคเนาะบรรยากาศต่างโลกก็มีอัศวินอะไรนะครับผมคือผมนึกถึงแบบเรื่องราวเกิดใหม่เป็นสลามอะไรแบบนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นช็อตแฮร์รี่เนี่ยผจญภัยในช็อตต่างโลกอยู่เล็กน้อยนะครับผมอาจจะมีการใช้เวทมนต์อะไรมาด้วยนะก็คือเป็นเหมือนแบบเซตอัพสแตนดาร์ดของต่างโลกของอนิเมะญี่ปุ่นเลยแล้วจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีช็อตโจ๊กเกอร์เนี่ยก็ดูจะไปต่างโลกด้วยเหมือนกันนะครับแต่โจ๊กเกอร์อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนว่าไปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไปเนาะแล้วก็จะมีตัวของอแมนดาวอลเลอร์เนี่ยโผล่ขึ้นมาแวบนึงด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยตัวอย่างก็ได้จบลงพร้อมกับขึ้นชื่อไตเติ้ลมาว่า Suicide Squadอิเซไกก็นับได้ว่าถ้านับว่ามันเป็นอนิเมะนะจะเป็นอนิเมะที่ผมอยากดูที่สุดเลยคือมันออกมามันเป็นการไม่ใช่ว่าเอาเรื่องราวของ DC มาคิดเรื่องใหม่ให้มันเป็นเรื่องแบบแหวกๆออกมาตรงนั้นเองเนี่ยผมมองว่าบางทีมันอาจจะดูหลุดไปหน่อยนึงหรือว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ออกมาดีแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนการเอาเรื่องราวที่มันมีอยู่แล้วถูกป่ะโอเคตัวละคร DC มีอยู่แล้วไอ้เรื่องอนิเมะต่างโลกก็มีอยู่แล้วแล้วมันก็ถูกพิสูจน์มาแล้วด้วยว่ามันซักเซสมีฐานแฟนคลับมีคนดูเยอะเรื่องราวสนุกไม่ได้เครียดมากแล้วก็มีนู่นมีนี่คราวเนี้ยเอา2 อย่างมารวมกันเลยครับไม่ต้องคิดอะไรใหม่เอาแค่ความเป็นญี่ปุ่นมารวมกับความเป็นอเมริกาปุ
้งรวมกันตู้มเกิดเป็นโกโก้คัทเลยเพราะฉะนั้นเองผมก็แอบอยากดูหนังเรื่องนี้มากๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับรายการ Comic World Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ